การสันติภาพที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับตรงนี้ผมก็คิดประมาณ5ประเด็นนะครับเริ่มต้นด้วยสถานภาพของทางเจรจาณปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรตามด้วยปัญหาของแต่ละฝ่ายนะครับแต่ละฝ่ายนี่หมายความว่ามาเลเซียรัฐบาลไทยฝ่ายกระทรวงการแล้วก็ความซับซ้อนทั่วไปของสถานการณ์หลังจากนั้นก็เข้าถึงอนาคตของปัตตานีพีซโปรเซสหรือไม่ก็กระทรวงการสันติภาพปัตตานีจะเป็นอย่างไรและตามด้วยบทบาทขององค์กรประชาสังคมในการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพปัตตานีแล้วก็ทำด้วยผู้สมัครไม่แน่ใจว่ามันจะเวลาผมหรือเปล่าลองดูนะครับเท่าที่จะไปได้นะครับถ้าผมพูดตามความเร็วที่ผมสบายที่สุดนี้เนี่ยน่าจะจบได้แต่ปัญหาก็คือมันจะฟังไม่ชัดนะครับเลยเขาเน้นที่ความชัดเจนมันจะดีกว่าโอเคพอเราต้องจัดสถานการณ์ปัจจุบันนะครับทำไมไม่มีความคืบหน้านะครับตั้งแต่เดือนที่5นะครับมีการพูดคุยครั้งที่3นะครับไปมีอะไรเนี่ยเขาถือว่าการลงนามนั้นเป็นครั้งแรกนะครับสมัยก่อนนี้มี4ครั้งแล้วนะครับบางครั้งเนี่ยมันจะมีความเข้าใจผิดกันเพราะฉะนั้นก็ให้ชัดเจนว่าสำหรับ BRN นะครับการลงนามถือว่าเป็นโรคแรกนะครับแล้วความพูดคุยสำคัญนี้ถือว่าครั้งที่2 3เลข4นะครับส่วนไทยก็หมายถึงว่ามีความพูดคุยสำคัญแล้วเขาพูดถึงเงินอย่างไรครับในวาซับที่เขาใช้อาจจะเป็นแล้วหลังจากนั้นก็จะมีอะไรนะเขาตกลงความพยายามที่จะสร้างสันติภาพในยูโรดาวซึ่งไม่ได้ผมมากนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการติดต่อหลังจากนะครับระหว่างนักคอมพาราโดคอนโทรพาราโดกับสตาร์ทสันไทยนะครับผ่านฮ่องกงที่มาเลเซียแล้วก็เพื่อที่จะหาข้อตกลงสำหรับการพูดคุยต่อไปแต่ปัญหาก็คือมันพูดไงก็พูดว่าทางทำไมจะต่างรัฐบาลไทยก็มันทำท่าแบบที่ว่าคืออะไรนี่อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเขาเรียกร้องให้คำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวข้องกับเขาเรียกร้องความเบียร์นะครับหลังจากนั้นก็เบียร์เองก็ส่งเอกสารนะครับที่เป็นรู้จักการในนามเอกสาร38หน้านะครับอย่างความจริงแล้วอันนี้มีความซับซ้อนสักนิดหน่อยนะครับความคิดเรื่องต้นฉบับของเอกสารดังกล่าวผลิตโดย BRN นะครับในภาษามาลายูต้นฉบับมีจำนวนหน้าประมาณ24หน้านะครับเขียนเป็นภาษามาลายูกลางโดยใช้อักษรลูมีนอกจากนั้นอันนี้ผมพูดไม่ใช่ว่าผมเป็น BRN ครับแต่ว่าผมพูดตามสัมภาษณ์ของอุตสาหกรรมนะครับที่เปิดในรายการดุนยาฮารีนีของสถานีวิทยุสารนะครับแล้วก็ท่านก็อธิบายว่าหลังจากนั้นท่านก็ส่งเอกสารดังกล่าวส่งไปที่มาเลเซียนะครับแล้วก็แปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยอุสตาฮัสซันได้ทำขอจากไปมาเลเซียให้เซ็นชื่อหน้านะครับและทางคำอธิบายของท่านนะครับก็ไปไทยไปผู้อำนวยการสำนักส่งเอกสารสำคัญให้กับมาเลเซียแล้วที่นี่เอกสารฉบับที่เราได้ก็มีภาษาฉบับต้องฉบับภาษามาลายูนะแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับที่แปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมีจำนวนหน้าน้อยกว่านะครับ23หน้าส่วนต้นฉบับ24หน้านะครับคือมันแต่ทางความไม่มากนะนี่เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเราจะแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเนี่ยความเร็วไม่เท่ากันนะครับมันจะมีความเด็กน้อยสักนิดหน่อยแต่ว่าเอกสารที่มี24หน้าไม่น่าจะเป็น38หน้าครับแล้วอันนี้ถามว่าเป็นโครงการหรือเปล่าคงไม่ใช่ครับอันนี้ความจริงแล้วมันจะเป็น PowerPoint หรือว่าสไลด์ที่ Facilitator ไปมาเลเซียใช้ในเมื่อไปมาเลเซียให้คำอธิบายเกี่ยวกับเอกสารดังกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นว่าเป็นสไลด์นี้เนี่ยมันก็ต้องมันเทราสไลด์ต้องมีเนื้อหามันสั้นๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความยาวก็ต้องขยายตัวไปแล้วก็เป็นกลายเป็น38หน้าซึ่งพูดถึงนักการเนื้อหาทั้งหมดนี้เนี่ยก็มีความสอดคล้องกันนะครับแต่ว่ามีการใช้สัตว์นะมีความแตกต่างสักนิดหน่อยแต่โดยนักการพูดเนื้อหานี่มันครอบคลุมกันนะครับ
แล้วก็เนื้อหาของเอกสารก็เก็บแบบเป็นที่รู้จักนั่นจะมีการรายงานโดยเฉพาะจากส่วนเขาอิสราเอลนะครับมีรายงานเกี่ยวกับเนื้อหาของเอกสารค่อนข้างละเอียดกันแล้วก็อุสตาฮาสเนี่ยก็มันจะให้สัมภาษณ์นะครับโดยอ่านเนื้อหาของเอกสารดังกล่าวด้วยตอนนี้มันเคลือบทั้งหมดเป็นที่รู้จักแล้วครับแล้วตอนนี้ก็มีความคืบหน้าที่ว่าในตัวคนตัวกระโดดนั้นก็ส่งจดหมายบอกว่าเขาพร้อมที่จะเข้าเจรจาแต่ว่าอิสราเอลก็มันจะยังมีพยายามขับความมั่นใจนะครับก็เลยอาจจะมีในช่วงนั้นเนี่ยจะมีการพูดคุยกันแล้วการเจรจากันไอ้หลังจากอีกครั้งแต่หลังจากไม่กี่วันนี้หลังจากปาฏิหาริย์กรณีนี้ไม่ใช่แต่การแต่การชุมนุมกันขึ้นที่บางกรุงเทพตรงนี้เห็นว่าในขบวนการก็ไม่โอกาสที่จะพูดคุยกันรวบเลยนะครับเนื่องจากว่าชาติของรัฐบาลชุดนี้จะเป็นยังไงไม่แน่ใจแล้วก็ไฟดูเอหรือว่าไฟกระบองเขาก็ไม่มีความประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมในการพูดคุยที่ไม่มีความแน่นอนนะครับอย่างเช่นที่น่าเป็นห่วงนะก็คือว่าเขาไปคิดว่าลงทุนคุยกับกลุ่มปาร์ตูพรุ่งนี้ก็จะมาเข้าลงแล้วมันไม่มีความหมายนะครับเพราะฉะนั้นคือตอนนี้ผมคิดว่าไฟดูเอก็น่าจะตั้งท่าที่ที่ว่าให้ไฟนะมีความแน่นอนมากนะครับถามว่าจะมีความตุ้มหน้าไหมไฟ VI นะครับมีความคือความพร้อมขั้นสูงนะครับยังมีการรับตั้งหาบายอย่างที่ต้องเปลี่ยนครับอย่างเช่นภายใน VI เรนโก้มันต้องมีเอกภาพนะโดยเฉพาะสายทหารกับสายกำลังอันนี้ก็ต้องพูดอีกต่อไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวเองของคุณโรเป็นใครนะครับอันนี้เป็นปัญหาที่ว่าเพราะว่าตรงคาสกีนะองค์การต่างๆแล้วก็เขาบอกว่าเขาจะเป็นตัวแทนของคุณโรทั้งที่คำตัดสินขององค์คุณโรยังไม่มีนะครับเขาพูดเองนี่ผมไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าเท่าที่ผมทราบนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับการเรื่องแบบนะอันนี้มันจะเป็นเลนส์ผมมีเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่บอกว่าเลนส์ผมเนี่ยมันเป็นทุกคนที่สุดนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาเป็นตัวแทนคนกลัวที่ในเท่าที่ผมทราบตัวมียังไม่กระสินใจนะครับว่าใครเป็นตัวแทนคนกลัวแต่ว่าบางท่านหาผมไปคำว่ามันก็มีแค่นี้นะครับแล้วก็ผมเห็นว่าตัวนี้ไปไทยนะครับรัฐบาลไทยนะจะมีความหวังมากกว่านะครับอันนี้มันจะเป็นสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับเดี๋ยวถ้าเราจะดูนะกระบวนการสันติภาพนี้เนี่ยมันจะมี3ฝ่ายนะครับก็คือว่าปาร์ตี้เอซึ่งเป็นรัฐบาลไทยปาร์ตี้บีก็คือว่าคนที่มีความเห็นต่างจากรัฐบาลปาร์ตี้ที่ความคิดก็ไม่ใช่แบบอะไรนะครับใครก็ได้ที่มันอะไรนะใครก็ได้ที่มีอุดมการณ์ว่าทัศนคติที่เกิดตามไปจากรัฐนะครับถ้าสมมติว่าท่านทุกท่านไม่เห็นด้วยกับทัศนคติของรัฐบาลครับก็ต้องมายินดีต้อนรับเข้าสู่ปาร์ตี้ครับ โดยมีและการดำเนินการที่จะดำเนินการพูดคุยเพื่อสันติภาพโดยมีมาเลเซียเป็นตัวกลางเพราะฉะนั้นตัวเราของพวกมันเป็นสามคนแล้วนะครับเราเอกสารนี้เอกสารนี้ซ่อมแบบตัวนี้นุ่นในเอกสารที่สำคัญที่สุดแล้วมุ่งตั้งหาของแต่ละฝ่ายเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วจะขอเริ่มต้นจากท่านมาเลเซียครับคำถามที่เราได้กับของคนกลางนั้นก็คือมาเลเซียเนี่ยควรจะเป็นก็มีความประสงค์แค่ไหนที่จะเป็นฟาซิลิเตเตอร์แล้วก็เขาควรจะเป็นโมเดเรเตอร์หรือเปล่านะครับที่ผมไม่บอกว่าควรจะเป็นว่าไม่ควรจะเป็นนะครับแต่ว่าผมแค่ระบุว่ามันจะเป็นข้อดีและข้อเสียของมาเลเซียมันจะมีข้อดีนะครับเอาเริ่มต้นจากข้อดีก่อนนะกับมีข้อดีประมาณ 2-3 อย่างครับก็คือว่า1ก็คือว่าประเทศเดียวในโลกที่สามารถให้ความกดดันโดยตรงต่อ VI มาเลเซียอินเดียประเทศอื่นอย่างเช่นเมื่อเราไปถึงสหรัฐวันนี้ผมก็เล่าเต็มนะไม่สามารถกดดัน VI โดยตรงได้เพราะว่า UN ไม่หนีเข้ามาที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ยังไม่ได้จะมีการทำให้มากนะครับแต่นี่มันก็คือมันเป็นสามารถกดดันได้โดยตรงนะครับมากกว่าประเทศอื่นหลายเท่าข้อที่สองนะครับจะเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียนซึ่งอีกไม่นานเราจะสร้างประชาคมอาเซียนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าประเทศเพื่อนบ้านและข้อที่สี่ก็คือว่ามีความเข้าใจและข้อมูลที่ถูกต้องในแง่ของศูนย์นะครับเกี่ยวกับข้อมูลการ
ไอ้ต้นยมเราเนี่ยครับมันจะเป็นด้วยเข้าของมาเลเซียทำงานดีมากเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วพวกเขาก็ดูแลเยอะด้วยแล้วมันจะมีข้อมูลต่างๆเนี่ยมีความถูกต้องในยามสูงกว่าประเทศอันนี้คนละเรื่องกับประเทศอื่นครับอันนี้มันจะเป็นข้อดีแล้วมันเป็นข้อเสียอยู่ที่ไหนนะครับหนึ่งกับความเข้าใจหรือไม่ของข้อมูลที่ถูกต้องอันนี้มันจะเป็นจุดแล้วข้อดีของมาเลเซียนะครับเพราะฉะนั้นในด้านนี้มาเลเซียต้องยอมรับว่ามาเลเซียมีความเหมาะสมแต่ว่ามีข้อเสียด้วยว่าจุดอ่อนหนึ่งก็คือว่าไฟรัฐบาลไทยหรือว่าไฟรัฐไทยก็เดียวกันนะครับแทบจะไม่มีความไว้วางใจตัวมาเลเซียครับข้าราชการไม่ว่าจะเป็นสายทหารหรือว่าสายปกครองก็แล้วแต่นะครับก็ทุกคนแสดงความไม่ไว้วางใจตัวมาเลเซียนะครับในความพวกเขาคิดว่ามาเลเซียเป็นองค์กรเพื่อผลประโยชน์มาเลเซียเอนเทอร์อินทูเดอะนิโกเชียชั่นข้อที่2ข้อที่เกี่ยวข้องกับนั้นก็คือว่าหลายคนก็มันตั้งความเข้าใจแล้วก็ให้ถึงนักวิจารณ์ด้วยนะครับแล้วก็ไม่แต่คนในพื้นที่ด้วยตั้งคำถามเกี่ยวข้องกับความเป็นกลางของมาเลเซียมันเป็นสำหรับนักวิจารณ์โนนะครับไม่ถึงว่าคนต่างชาติไม่บอกคนต่างชาติคนต่างชาติหรือว่าคนที่ทำงานใน NGO ที่มาจากภายนอกนี้เนี่ยทุกคนก็มาเห็นมาเลเซียนะไม่ใช่เป็นโมเดเรเตอร์มันมาฟาซิลิเตอร์ครับมันทำงานเป็นผู้แปลเรียกับองค์กรผู้แปลเรียแล้วนะครับแล้วก็ทุกคนมองว่ามาเลเซียไม่ใช่ประเทศที่3แต่ว่าเป็นสเตคโฮลเดอร์หรือไม่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาเลเซียอีสต์ภาษาไทยประมาณตอนนี้พวกเราเรียกว่าองค์การสามคนที่ถือหุ้นถูกนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็คิดว่าอันนี้มันจะเป็นความเป็นกรณีแต่จะไม่มีนะครับและนี่มันเป็นข้อเสียเพราะฉะนั้นเราต้องมีอะไรบ้างนะครับก็ประมาณมี3ทางเลือกนะครับก็คือว่าโอเคให้มาเลเซียทำงานโตให้มาเลเซียทำงานโตไปให้ยกระดับทางยกฐานะของมาเลเซียเป็นคนเดียวเราโมเดลได้แบบเป็นทางการตามข้อเรียกของผมเดียร์เนี่ยนะครับและนี่มันเป็นทางเลือกทางเลือกที่สองพวกรู้ว่าไล่มาเลเซียพวกจะประมาณการสันติภาพเชื่อประเทศอื่นครับไม่ถึงว่าโลกกับมาเลเซียว่าคุณไม่ต้องเป็นกองกลางแล้วนะเราจะเชื่ออย่างเช่นเกาหลีเข้ามาเป็นกองกลางฟินแลนด์เป็นกองกลางอินโดนีเซียเป็นกองกลางได้ไหมครับข้อที่สามก็คือว่าเพิ่มจำนวนของผู้แปลเปลี่ยนก็คือว่าจะตั้งประเทศบางประเทศให้เป็นโคมีดิเอเตอร์ครับหรือไม่ก็ผู้แปลเปลี่ยนรวมโอเคมันน่าจะว่ามาเลเซียมีบกปะเพราะฉะนั้นเราเพิ่มอีกประเทศหนึ่งหรือว่าสองประเทศก็ได้อย่างเช่นให้ไปมาเลเซียให้ไฟไทยเสนอประเทศหนึ่งแล้วก็ให้เบียร์เสนออีกประเทศแล้วก็มันจะเป็นสามประเทศก็ได้นี่มันจะเป็นแนวคิดใหม่ซึ่งจริงๆแล้วแนวคิดนี้ผมได้จากตัวแทนของมูลนิธิเอเชียประจำประเทศฟิลิปปินส์นะครับดร.สตีเวนบูธแกก็บอกว่าจำเป็นต้อง decentralize บกบักของมาเลเซียนี่ต้องมี decentralization นะครับหมายถึงว่ากระจายอำนาจกระจายอำนาจอะไรนะบกบักของมาเลเซียแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าโอเคเราไปมาเลเซียให้เป็น mediatorแต่ในขณะเดียวกันจะตั้ง international monitoring team หรือไม่ก็ international connecting contact team ครับไม่ถึงว่าให้มีบางประเทศเป็นคณะกรรมการผู้ติดตามผู้ตรวจสอบอันนี้ firefight ด้วยบางคนก็บอกว่าเป็นคนในที่ดีนะครับเพื่ออะไรนะรักษาความเป็นกลางเพราะฉะนั้นจะมีคำตอบมีหลายอย่างนะแต่ว่ามาเลเซียนี่จะมาเป็นตัวประกันที่บางตัวนี้สำหรับตัวนี้สำคัญมากนะครับและเขาจะสามารถมีบทบาทในทั้งในทางที่ดีและไม่ดีด้วยนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเกี่ยวข้องกับหน้าที่ของประเทศมาเลเซียนะ CSO ก็ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็น่าจะมีความตกลงกันหรือไม่ก็การพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของมีเดียเตอร์เพราะว่ามีเดียเตอร์นี่มันจะเป็นต้นในปัจจัยที่สำคัญมากนะครับซึ่งกำหนดความสำเร็จหรือความล้มเหลวของกระบวนการสันติภาพอันนี้
ที่เกี่ยวข้องกับมันคือแล้วประเด็นต่อไปนั้นมันจะเป็นรัฐบาลไทยนะครับมันตรงนี้ก็มันเราก็มันมาในจังหวะที่ดีมากที่ว่ารัฐบาลไทยก็มาประสบความสำเร็จในการเกี่ยวกับนอกจากปัญหานี้เนี่ยเห็นไหมปัญหาปัจจุบันนี้ซึ่งไม่ทราบว่าแก้ไขได้หรือเปล่านะครับคือตัวนี้มันจะเป็นตัวในการควบคุมกันจนเครียดนะมันไม่แน่ใจว่าตัวนี้รัฐบาลนั้นอยู่ยุคอยู่หรือเปล่าว่ามันกับมาตรการขึ้นหรือเปล่าคือต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับผมก็เพิ่งตกใจนะครับเนื่องจากว่ามหาลัยของต้องสังกัดของข้าพเจ้าประกาศปิด2วันให้บุคลากรเข้าร่วมแสดงความแสดงตนเองเป็นคนดีก็มาเป็นปฏิบัติแล้วนะครับแสดงว่าเรายังไม่ดีพอแต่ถ้าอย่างว่าผมก็อยู่ต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นไม่สามารถตามคำสั่งของมหาลัยได้ต้องอยู่ที่นี่โอเคนอกจากปัญหานี้เนี่ยโอเคถ้ารัฐบาลไทยนะถ้าเทียบกับประเทศอื่นนะเราจะมีการนำต่ออาเจมียังมีจุดโง่อยู่นะครับประมาณ3ประเด็นนะที่หนักนี้เนี่ยหนึ่งก็คือว่าเจตนาของทางกำลังที่องเอนะครับเราไม่ทราบว่ารัฐบาลไทยถ้าไม่อยากจะทำประมวลการสันติภาพนอกจากจะช่วยนักนายทักษิณชินวัตรแต่ก็ตรงนี้มีเป้าหมายนอกจากช่วยทักษิณชินวัตรมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นลองเปรียบเทียบกับเงาพระอันติโบดีอากิโนนะครับถ้าองค์ที่จะเริ่มกระบวนการสันติภาพอย่างจริงจังนะครับเราก็เชิญอาผู้นำคนยูเอนะครับในเวลาอินโดนีเซียซึ่งเป็นพระธรรมองค์เอ็มไอเอเลยแล้วก็บรรดาผู้นำเชิญไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เขาก็เจอตัวตรงเลยนะครับการพบปะกันนั้นสำคัญมากสามารถสร้างความไว้วางใจตัวไปยูเอแล้วก็ไปยูเอก็ยอมรับเลยเขาบอกว่าในฐานะเป็นลูกของพระธานีโบดีอะไรนะอากิโนะนะครับเขาเนี่ยมันเป็นอากิโนะมันจะเป็นตระกูลนักการเมืองที่สำคัญเพราะฉะนั้นคุณพ่อเคยเจอกับลุงมิซาอิแล้วนะครับที่ดีเดียนะครับเขาก็ไปเจอนะครับเขาไปเจอที่เจตันนะครับคุณแม่ของเขาก็ไปเจอกับเดี๋ยวนะไปเจอกับลุงมิซาอิเดียวกันนะเพื่อที่จะเริ่มการลงประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าในฐานะเป็นลูกของนักการเมืองทั้งสองคนซึ่งมีความจริงใจในกระบวนการสันติภาพผมจำเป็นต้องทำให้เสร็จในฐานะเป็นลูกเขาพูดแบบนี้เพราะว่าจุ้ยนะเพราะฉะนั้นจุ้ยก็เห็นความจริงใจก็เห็นไหมถ้าในปัจจุบันนี้ก็มาตอบว่ายินดีกับอุตสาหกรรมไทยมันจุ้ยกันเลยแล้วก็โดยตรงเลยนะแล้วก็ที่ไปที่ตาของเขาฉันในฐานะเป็นน้องสาวของท่านนายทักษิณชินวัตรในคนจะไม่ใช่คนแบบนี้เขาบอกว่าในฐานะเป็นลูกของนายตำรวจตั้งสองคนอันนี้เขาบอกว่าภาระของครอบครัวต้องทำให้เสร็จแล้วก็นอกจากนี้มันจะมีอะไรนะผู้นำคนช่วยเข้ามาที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อลงนามเซ็นชื่อแล้วก็มีโครงการพัฒนาภูมิภาคที่มีชื่อว่าซาจาฮัตระนะครับซาจาฮัตระโมบายเนี่ยความหมายไม่ได้แต่ว่ามันซาจาฮัตระนี่มันชื่อเกี่ยวกับซาจาฮัตระนะสันติภาพมินดาโนอะไรประมาณเนี้ยอันนี้นะทำเปิดตัวทำที่ไข่ใหญ่ที่สุดของเอ็มไอเอฟโดยเชิญพระตาธิบดีมาในไข่ของวิหารยูเอแล้วก็เปิดตัวโครงการพัฒนาอันนี้มันสำคัญมากที่จะสร้างความไว้วางใจเพราะฉะนั้นการสร้างความไว้วางใจนี้สามารถทำได้ถ้าหากว่าผู้นำมีเจตนาที่ชัดเจนซึ่งผมอยากจะให้เป็นบทเรียนของนางสาวคนนั้นหรือนักการเมืองที่อาจจะเป็นสุเทพอะไรก็แล้วแต่นะความจำมากเพราะว่ามันเป็นคนญี่ปุ่นนะครับมันก็ประเทศแต่ก็ให้จัดการเองแล้วก็แล้วแต่ผู้นำตัวไปก็มันต้องคือถ้าหากว่าเราต้องการจะทำหนึ่งกระบวนการสันติภาพต้องแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองให้ชัดเจนเลยอันนี้มันจะเป็นจุดความที่สำคัญมากนะครับอันนี้ในพูดถึงเรื่องนี้ผมว่าประเทศไทยเนี่ยโอ้มากยิ่งดักไม่ขึ้นมาไม่ขึ้นลงมาในประเทศในภาคใต้แล้วก็มาพยายามจะคุยกับไปที่เดียวกันครับคนเราต้องหันที่ปากผมคิดว่าเรื่องนี้มันจะเป็นจุดใหญ่ที่เขาต้องเก็บนะครับแล้วก็อย่างนั้นเช่นทุกท่านทราบเนี่ยฝ่ายรัฐไทยนะครับบางที่เนี่ยไม่สามารถใช้กับรัฐบาลไทยเพราะว่าเราเพราะกับครองสร้างอำนาจของประเทศแต่มันก็มันสับสนมากใช่ไหมครับมันจะมีสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันการพุทธศาสนาสถาบันอะไรก็เลยในการปกครองไปอะไรเพราะฉะนั้นภายกรรมวันนี้แค่ปีกเดียวของอำนาจแต่ยังมีทหารอีก
ยังมีราชวงศ์อีกแล้วก็มันจะมีพวกนายทองดีเล่นอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คือจำเป็นต้องแสดงให้เห็นนะครับในทางก็เป็นทัศน์ต้องแสดงเอกภาพแล้วก็ต้องแสดงเจตนาที่ว่าอยากจะเก็บไว้บ้างของปากใต้นะครับผมคิดว่าในตอนนี้ก็จะสำคัญในวันนี้ก็น่าจะสำคัญได้เพราะสำคัญในของเบียร์เองที่ว่าทำให้ระบบการสันติภาพเป็นวาระแห่งชาติไม่ใช่วาระของรัฐบาลและรัฐบาลจุดใดจุดหนึ่งหรือว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่บุคคลใดบุคคลหนึ่งก็หมายถึงว่าคุณตัดสินนะครับระบบการสันติภาพที่มันมีผลน้อยที่สุดนั้นก็คือว่าเมื่อประธานรัฐบาลเปลี่ยนชุดบางพวกหยุดมันเสียเวลาเสียความพยายามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแต่ว่าเป็นชาติไม่ว่าคุณจะมาจากตั้งไหนก็แล้วแต่ต้นต่างแหน่และนี่มันจะเป็นข้อเรียกร้องที่ผมคิดว่าเพื่อประมวลการสันติภาพซึ่งฝ่ายไทยต้องพิจารณาแล้วก็ผมว่าไม่สั่งเหมือนกันเสียผมอยากจะให้ประชาสังคมคนดังเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นป้าหาของรัฐบาลไทยนะครับส่วนฝ่ายยูเอนะครับฝ่ายปีฝ่ายพาร์ทีบีซึ่งนำโดยบีไอเอ็นแต่ไม่ใช่บีไอเอ็นนะซึ่งนำโดยบีไอเอ็นยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขเพื่อที่จะเข้าสู่ประบบการสันติภาพทางเศรษฐกิจนะครับปัญหาหนึ่งก็คือว่าโครงสร้างปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับบีไอเอ็นนี่จะขึ้นมาเพื่อสะดวกในดำเนินการสงครามโคนจอมนะครับคือไม่ก็ภาษาอังกฤษว่าเกรียราโวไม่ใช่สงครามแบบของทัพระหว่างของทัพกับของทัพที่นี่คือความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างมินดาเนาอาเจเลปัตตานีนะครับที่ปัตตานีนะครับคนหน้านี้เนี่ยคนที่จะมีการพูดคุยใช่ไหมคนทั่วไปยังไม่รู้จักว่ามันเป็นองค์กรใครใช่ไหมเรารู้จักแค่ตรงใต้ไม่เหมือนกับอาเจแล้วมินดาเนานะครับมินดาเนาทุกคนรู้เลยว่านี่คือยังไงเอ็มเอ็นเอลนี่คือยังไงเอลเนี่ยมาวันนี้ก็อาบุษยะเนี่ยที่จริงอะที่อาเจทุกคนรู้ว่าอันนี้เป็นวีมุงดาวใบหน้าตาเป็นแบบไหนผู้นำเป็นผู้นำมีหน้าตาแบบไหนเต็มใครแต่พูดถึงวีอะไรไม่มีใครรู้เลยก็มีคนได้รู้อยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นโดยทั่วไปนี้เนี่ยชาวบ้านไม่มีโอกาสที่จะรู้นะครับโครงสร้างนี้มันแต่แล้วก็มาเป็นองค์กรรับด้วยครับนี่คือโครงสร้างที่เอื้อต่อการดำเนินการสงครามโคนจอมแต่ว่าเมื่อเข้าถึงกระบวนการสันติภาพมีปัญหาอยู่หนึ่งก็คือว่าอาเกเกกับผู้นำนี้เนี่ยไม่มีความสัมพันธ์เลยนะครับอันนี้มันต้องอธิบายนิดหนึ่งนะแต่ว่าพวกนายเนี่ยก็คือว่าอาเกเกใช่ไหมอาเกเกแค่รู้จักผู้บัญชาการของเขาเดี๋ยวผู้บัญชาการของเขาก็มารู้จักแค่คนที่อยู่ข้างบนนี้เนี่ยแล้วถ้าถามว่าคนนี้กับอาเกเกรู้จักกันไหมไม่รู้จักกันแต่ว่าเขาต้องสมบัติต้องพยายามว่าเขาจะทำตามคำสั่งของเขาแต่คนนี้ก็ต้องทำตามคำสั่งของเขาแล้วก็มาจากประมาณ3-4-5ชั้นมันจะมีหลายชั้นนะครับแต่ว่าคนที่อยู่ภายใต้เนี่ยเป็นไม่รู้จักไม่ทราบว่าผู้บัญชาการเป็นผู้บัญชาการเป็นใครแล้วผมก็ได้ข้อมูลอันนี้ไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่าเพราะผมไม่รู้จักอาเกเกสักคนแต่เขาบอกว่าอาเกเกบางคนไม่รู้จักว่าตัวเองนี่มันสร้างปัจจุบันอะไรแต่เขาไม่ได้เห็นแต่เขาบอกนะครับอันนี้มันจะเป็นมีปัญหาที่ว่าตั้งคำถามเราต้องตั้งคำถามว่าสายตำรวจสามารถควบคุมสายทหารได้และในเมื่ออาเกเกไม่พอใจกับประกันการสันติภาพมีความเสียงที่ว่าไอ้พวกวารุณแรงจะรวมตัวกันโอ้ตั้งองค์กรใหม่เล่นดำเนินตามกฎหมายร้ายต่อไปถ้าแบบนี้ดำเนินกระบวนการทางการก็ไม่มีความหมายแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเราแค่เจรจากับฝ่ายทำมาอย่างเดียวส่วนคนที่ดูอาวุธประมาณนี้ไปแล้วนี่เรียกว่ากระบวนการทางการล้มหมดเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยฝ่ายบีอาร์เอ็นนะเราต้องกดดันกับฝ่ายบีอาร์เอ็นที่ว่าผมพิสูจน์ให้หน่อยว่าDPP เดี๋ยวว่าพิมพ์นักปราชญ์หรือไม่ก็สภาผู้นำครับสภาแกนนำของพรรคไม่ถือว่าองค์สูงสุดของ BRN กับ RKK นะมีสายบัญชาการที่จัดแจงแล้วก็
ช่างตัดแบ่งคนเดียวกันนะครับเดี๋ยวคนอย่างนึงเนี่ยปัญหาอยู่ที่ว่าอีกปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือว่าปัญหาของการสื่อสารนะครับรู้ไหมว่าใครจะทำบ้างโอเคถึงแม้ว่าร้านจะมีกระบวนการสันติภาพอุตสาหกรรมไทยกับอีกประมาณ2คนนะออกมาปรากฏตัวผ่าน YouTube แต่ว่าอันนี้แค่สื่อสารทางเดียวนะครับมีอะไรเนี่ยไม่พร้อมที่จะเปิดเส้นทางช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการนะครับเพราะฉะนั้นเราพยายามเป็นทางการเราไม่มีช่องทางที่จะถ่ายทอดเสียงของ CSO นะครับให้กับเขาอย่างสะดวกช่องทางเดียวแค่ช่องทางเดียวที่มีกับเรานั้นก็คือว่าแค่ผ่านแล้วก็จำสามีผู้อะไรนะผู้อำนวยความสะดวกเท่านั้นแต่นี่มันจะเป็นความรับผิดที่ต้องใช้เวลาหน่อยใช่ไหมครับแล้วทีนี้ปัญหาก็คือว่าBRMอ้างตลอดว่าเขาต่อสู้เพื่อประชาชนแต่ว่าคุณไม่มีช่องทางที่จะรับฟังเสียงของประชาชนซึ่งจริงๆแล้วทำให้ความชอบธรรมขององค์กรนะในการต่อสู้เพื่อองค์กรนี้ลดลงนะครับเพราะว่าเขาไม่พร้อมที่จะฟังเสียงผมคิดว่าถ้าหากว่า BRN จะต่อสู้เพื่อผมประกันจริงๆเนี่ยผมก็สนับสนุนผมไม่สนับสนุนความรุนแรงเท่านั้นแต่ว่าถ้าผมพูดว่ามีการต่อสู้เพื่อผมประกันเนี่ยผมก็ยินดีที่สนับสนุนแต่ว่าถ้าผมไม่รับฟังนี้เนี่ยแค่เขาอ้างอย่างเดียวว่าเขาต่อสู้เพื่อผมประกันเราจะสนับสนุนอะไรอย่างไรใช่ไหมครับมันบอกว่านักการเมืองลงมาแค่50เต็มไม่รับฟังโอเคนะครับกระทบไปนะครับรวมถึงให้กับผมนะครับกระทบไปว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับดีครับรู้จักรู้จิตเราต้องฟังด้วยอันนี้มันจะเป็นปัญหาที่ฝ่ายกระบวนการต้องเก่งครับอันนี้มันสามอย่างนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสามฝ่ายนี้เนี่ยมีจุดอ่อนที่ต้องเก่งไหนนะครับเพื่อทำให้สันติภาพกระบวนการสันติภาพประเทศนี้เป็นกระบวนการสันติภาพที่อาจจะนำไปสู่สภาพโนมัดนะครับสภาพธรรมดาคุณสุสภาพธรรมดาหรือไม่ก็สร้างสันติภาพยังอยู่นะครับตอนนี้ถ้าหากว่าอยู่ในระดับนี้ผมคิดว่าทางระบบการแทนที่ว่าต้องใช้เวลาอย่างใน10ปี20ปีไม่รู้กี่ปีนะแต่ถ้าสมมติว่าสามารถเก็บแต่ชุดของนี้ได้ผมคิดว่ามีสิทธิ์ที่ว่าระบบการสันติภาพจะถึงเป้าหมายเขาให้เข้าใจว่าระบบการสันติภาพในทุกโลกและทั่วโลกเลยนะครับไม่มีเส้นตัดตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นต้องให้คนสังคมทั่วไปให้เข้าใจเรื่องนี้โดยเฉพาะสื่อนี่มันจะเป็นองค์ประกอบบุรุษที่สุดเลยนะครับบางครั้งเนี่ยพูดไปแค่3ครั้งแล้วก็สื่อบางรายเนี่ยคนตาบอดทำไม่ความรู้แรงไม่ลดลงอ่ะมันเป็นไปไม่ได้มันมั่วมันลบ80ปีแล้วก็มาพูดไปแค่3ครั้งมันจะลบได้หรือเปล่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่มันต้องให้เข้าใจว่าต้องใช้ความอดทนในลักษณะของประบวนการสันติภาพด้วยนะครับโอเคแล้วก็นอกจากนี้โอเคนะมันจะมีปัญหาทั่วไปนะแต่ปัญหาทั่วไปที่ผมคิดว่ามันเป็นที่รู้จักแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ผมพูดอย่างกล่าวๆนะครับหนึ่งก็คือว่าเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์นะในพื้นที่ที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยไม่ทราบว่าเป็นทีมของใครอันนี้ผมคิดว่าเราจะต้องให้ความชัดความกระจ่างเพื่อคนในพื้นที่นะครับอันนี้ไม่เหมือนกับเราหรือไม่เหมือนกับMIRFนะครับถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยทุกคนองค์กรน่าจะยกระดับเลยระดับกับแล้วถ้าสมมุติว่าทหารแล้วมันสิแล้วรู้เลยอันนี้เป็นพิมพ์มงคลทหารแต่ที่ที่ป้าบอกก็คือว่าเราไม่รู้ว่าเป็นพิมพ์มงคลใครทุกฝ่ายกล่าวโทษนะครับถ้าส่งไปพวกกล่าวโทษอีกฝ่ายหนึ่งว่าเป็นพิมพ์มงคลเขาแต่ที่ข้อเท็จจริงมีอยู่ที่ไหนอันนี้มันจะเป็นปัญหาที่ทำให้การแก้ไขมันยากขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ทางยังไงผมก็ไม่ค่อยมีไอเดียนะครับผมอยากจะรับความจากทุกท่านนะครับแต่ว่าเกี่ยวข้องกับเนี่ยมันทางขาดความรับผิดชอบความรับผิดชอบผมคิดว่าต้องแก้ไขนะครับอีกอย่างนึงที่มันจะอยู่ที่กฎหมายพิเศษนะครับแต่นี่ไม่ใช่เรื่องอะไรนะประชุมคนนี้แต่ว่ากฎหมายพิเศษพวกผมให้เข้าใจว่าเป็นตัวที่เป็นอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะอัยการศึกนะครับกรณีนี้ถ้าถามว่าแย่ไหมแย่นะครับแต่ว่าแย่น้อยกว่าอัยการศึกอัยการศึกนี่มันจะเป็นที่มาของปัญหาหลายอย่างนะครับเนื่องจากว่าเจ้าทำให้เจ้านาที่ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆรวมถึงการเสียชีวิตนะที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่อันนี้ผมเห็นว่าเป็นปัญหาใหญ่นะครับอันนี้มันเป็นปัญหาของเรานะครับ
แล้วส่วนท้ายเนี่ยนะในอนาคตจะเป็นยังไงอันนี้ผมความจริงแล้วผมก็พูดไปแล้วนะเมื่อกี้นี้เนี่ยตรงนี้ประมาณสันติภาพมีความไม่แน่นอนอย่างสูงนะครับโดยเฉพาะเมื่อสถานการณ์การประเมินในประเทศเป็นแบบนี้เราจะไปยังคงไม่ได้ว่าจะไปทันไหนเพราะฉะนั้นตอนนี้มันแปลว่าแข็งครับนะครับเพราะว่ากระบวนการสันติภาพนั้นต้องเกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่ายที่มีความมั่งคงพอสมควรและก็เอกภาพสมบูรณ์พอสมควรตอนนี้เอาไทยและไทยแทบจะไม่มีเอกภาพแล้วกำลังจะแตกแยกเนี่ยมันอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างอันตรายนะครับแล้วก็ภายในยูเอก็มันยังมีการบ้านอยู่นะครับเกี่ยวข้องกับความสุขความเอกภาพของคนคนเดียวเองแล้วก็ตั้งหาตัวแทนผู้โลกนะครับเพราะฉะนั้นมาตอนนี้ถามว่าอนาคตของพัฒนาพิสโปรเซสจะเป็นยังไงบ้างคำตอบก็คือไม่รู้นะครับแต่คือมันก็พัดไปผมไม่ได้นะครับแต่ว่ายังมีหลายอย่างที่เราสามารถทำได้นะครับเราที่ไม่หวังว่าสมาประชาผมประชาสังคมนะครับหนึ่งก็คือว่าเราจำเป็นต้องสร้างเอกภาพความเป็นงานเดียวกันนะครับไม่ใช่เฉพาะ CSO อย่างเดียวแต่ว่าในสังคมปัตตานีเลยและถ้าเป็นไปได้ก็นำทั่วประเทศไปเลยนะอันนี้มันจะเป็นยากหน่อยแต่ว่าอย่างน้อยในปัตตานีเนี่ยตรงนี้ถ้าเราจะติดตามนะเขาสั่งตามใน Facebook เราไม่ก็โซเชียลมีเดียเว็บไซต์ในอื่นๆยังมีหลายคนที่ว่ารู้สึกดีใจว่ามีความสุขในเมื่ออีกฝ่ายมันตายนะครับมีศพภาพศพของคนไทยพุทธหรือว่าทหารแล้วก็มีคนที่บอกเลยว่าบาติซีเอมาปกนี่ไม่ต้องเลยใช่ไหมคำที่มันยับชิบหายครับเราพยายามคำที่ยับมากแล้วมีภาพขอศพอาเกเกะประมาณ2-3ศพแล้วก็คนไทยพูดเข้ามาโพสต์ว่าตายน้อยไปน้อยไปมั้งหรืออยากดูแบบนี้ทุกวันเลยท่านสองฝ่ายเนี่ยคงไม่ได้ของเราทุกวันท่านใครเดียวใครได้ไหมถ้าสองฝ่ายผมเห็นว่ามันขาดความเป็นมนุษย์นะดูภาพของศพแล้วก็ดีใจรู้ไหมว่าเฮฮะกับภาพศพนี่มันจะเป็นมันขั้นระดับที่มันน่าดูถูกที่สุดเลยมันคงก็มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วอันนี้ต้องนี่แหละบางการเสียชีวิตการคลองเสียหายนี้เนี่ยหรือไม่ก็บางก็มันจืดๆเลยนะว่าจงใจใจหรือมีเหตุการณ์เพื่อนหรือมีระเบิดหรือก็มันเนื้อเนี่ยแล้วจำเป็นต้องกับเรื่องเพื่อให้นี้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนี่มันการจิตวิทยาแต่ว่าตราบใดที่คนไทยหรือว่าเราคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้อื่นนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับฉันช่างมันตราบใดที่คิดแบบนี้ไม่น่าจะมีสันติภาพที่ยั่งยืนเพราะว่าเราดีใจกับความใจของอีกฝ่ายแสดงว่าอีกฝ่ายมันก็ดีใจกับความใจของเราไม่เป็นความเป็นมนุษย์ไหมนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าเราก็จำเป็นต้องมีคอนเซ็ปต์หรือว่าชุดรวมขององค์ปัตตานีเมืองกับบาสโมเลยและนี่เราต้องใช้ชื่ออะไรเราต้องใช้คอนเซ็ปต์อะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าตัวอย่างที่มันน่าสนใจนะก็คือว่าวันจับบะเห็นไหมที่จับบะเพิ่งมีงานใช่ไหมครับแล้วก็เขาก็ใช้มันไว้มีที่เฉยใช่ไหมแล้วก็มีชาวเรือซอกโอรันยาบักเกียนเปรูมียาวีแล้วก็ภาษาจีนอาไม่รู้อันนั้นยังไม่สั่งนะครับใครที่อันนั้นช่วยหรืออะไรวะใช่ไหมไอ้นั่นแหละมันเป็นน่าสนใจนะเพราะว่าโอรันยาบักไม่เกี่ยวกันเลยว่าเป็นคนเป็นมาเลย์หรือว่าไทยใช่ไหมจีนอะไรก็แล้วแต่เป็นโอรันยาบักคนยาบักเลยความจริงแล้วเก่งนะมันจะเป็นคือไอเดนติตี้เกี่ยวข้องกับมันสตาร์ที่รู้ว่ามันเป็นประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยมีอยู่บ้างในระดับอย่างเช่นถ้าเราไปที่กรันตันใช่ไหมครับนักกรันตันของประเทศมาเลเซียโครงการต่างส่วนใหญ่ไม่แล้วไม่ว่าจะเป็นเชื้อสายอะไรก็แล้วแต่ของที่ต้องเก็บรับแต่มันสูงอ่ะอันนี้ไม่เหมือนกับคุยภาพรวมเพราะฉะนั้นเราจะใช้คอนเซ็ปต์อะไรเราจะใช้บางสปาร์ตันีก็ได้โอเกตานีก็ได้อะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าเราน่าจะมีจุดรวมซึ่งทุกเชื้อชาติสามารถรวมตัวกันได้อันนี้ผมคิดว่าอันนี้อย่างเช่นเราพูดในตอนเช้านะอันนี้มันจะเป็นอัจฉริยะแล้วก็คนที่เกิดขึ้นจากการเจรจานะที่มีการวิวัฒนาการวิวัฒนาการที่มันน่าสนใจจนถึงเป็นจุดรวมที่สำคัญมากสำหรับบาสโมเ
อันนี้ถ้าทำมาจำเป็นไม่มีก็ได้นะครับแต่ถ้ามีเนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือหรืออาวุธของเราที่มีคุณภาพไม่ใช่คุณภาพที่มีพลังสูงนะครับไม่รู้ว่าเราไม่จำเป็นต้องคิดว่ามันเป็นมาเลย์รอดไทยพุ่งเลยถ้าสมมติว่ามีการทำอะไรผู้บริสุทธิ์ตอนนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าครูตันิกาโดนจับนี้เนี่ยก็มาเลย์เท่านั้นที่มันเรียกร้องใช่ไหมถ้าสมมติว่ามันไทยพุ่งตายนี้เนี่ยก็มีแต่ทางเราคนไทยพุ่งเท่านั้นที่มันจะเรียกร้องความเป็นธรรมแต่ว่าถ้าสมมติว่าต่อไปนี้เนี่ยมีคนไทยพุ่งตายนะผู้บริสุทธิ์ถูกทำอะไรเนี่ยเขาทุกคนต้องโต้ตั้งตัดใจความรุนแรงนะครับในเช่นในจังหวัดต่างๆสมมุติว่าแล้วมันสิคือขึ้นกับใครก็แต่อย่างเช่นนะคือขึ้นกับคนมาเลย์นะมีสามังเนี่ยขัดตำหรือว่าการควบคุมตัวซ้อมตัวละมาก็แล้วแต่ต้องเขาคนไทยก็ต้องกลับอ่ะในการถ้าเป็นมันก็นี่คือทางมันก็สิสิ่งที่มันเสียจบนะครับสิ่งที่เราต้องยึดตัวก็มีแค่สองอย่างนะครับสิ่งที่มันเสียจบ human right แล้วก็ความยุติธรรม justice human right กับ justice เนี่ยทำไมเราต้องต่อสู้นี้เพราะว่าในคนที่มันเมืองที่มันไม่มีมีน้อยมากเพราะฉะนั้นเราลองตัวต่างเพื่อที่จะคือถ้าคุณจะนับถือศาสนาอะไรก็แล้วแต่มันจะเสื้อเดินเสื้ออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าขอให้มียุติธรรมความยุติธรรมเล็กก่อนเป็นมนุษย์เลยคือมันไรเช่นนี้นะครับอันนี้มันจะเป็นโจทย์ที่เราต้องตอบนะครับเพราะฉะนั้นขอให้มันขับเคลื่อนในทางนี้อย่างน้อยนะครับอันนี้มันจะเป็นสรุปนะเราก็จำเป็นต้องขับเคลื่อนเพื่อคนไทยทุกคนที่ว่าป้าหาของปาตานีเป็นป้าหาของเราไม่ใช่ป้าหาของพวกเขาตอนใดที่สังคมไทยทั่วไปนะคิดว่าป้าหาของปาตานีเป็นป้าหาของเขาไม่กดดันหรอกจำได้ไหมไม่กดดันใครเลยไม่กดดันทหารไม่กดดันรัฐบาลไม่กดดันฝ่ายอื่นเพราะฉะนั้นเขาจำเป็นต้องคิดว่านี่คือป้าหาของเราไม่ใช่ป้าหาของเขาแล้วก็ทุกคนต้องเข้าใจนะไม่ว่าจะเป็นทหารข้าราชการครูซีเอสวีไม่ได้ที่อะไรทุกคนต้องเข้าใจว่าแนวทางแค่ไก่เดียวเส้นทางเดียวที่นำไปสู่สันติภาพคือการพูดคุยได้แก่ละแก่ไม่ใช่การใช้ความรุนแรงอีกในหนึ่งก็คือการใช้ความรุนแรงไม่นำไปสู่การแก้ไขของปัญหาไอ้ทุกคนเข้าใจนะครับเพราะว่าที่ทั่วเราก็เหมือนกันเลยการใช้ความรุนแรงแค่สร้างความรุนแรงนะสร้างปัญหาไว้เท่านั้นนะครับเพราะว่าสงครามนี้จะเป็นแบบสงครามที่เข้าวงจรที่สมบูรณ์แบบนะครับซึ่งไม่มีไม่น่าจะไม่อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะชนะถ้าหากว่าอาเกเกรวมพลังกันแล้วก็โจมตีนะครับแต่ไม่สามารถสร้างความเสียหายเชิงยุทธศาสตร์ได้ก็จะไม่ความเสียหายเชิงยุทธศาสตร์นี่หมายถึงว่าความเสียหายที่รัฐบาลนะมากองทัพแต่ต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์อาเกเกฆ่าได้ประมาณไม่กี่คนสักประมาณ10คนมั้ง10คนก็เยอะแล้วแต่สำหรับกองทัพนี้ความเสียหาย5คนนี้มันจะเป็นไม่ใช่จำนวนที่สำคัญอาเกเกสามารถฆ่าทหารไทยเป็นรับผ่านรับมือไหมใช่ไหมสู้ตายเลยนะส่วนในขณะที่อาร์เกเกมีแค่สามตำนะครับในตรงกันข้ามถ้าหากว่าทหารไทยใช้ความสามารถทั้งหมดเพื่อที่จะปราบบีไอเอ็นเขาจะทำยังไงง่ายๆนะครับนี่ก็ในมาเลเซียรอทหารจะปราบไปแล้วก็ความหวังแล้วก็ทำงานนี้คือมันอยู่ในวงจรที่มันจะไม่มีจุดจบเลยแต่ว่าตอนใดที่มีกองสงครามนี่คือขึ้นนี้เนี่ยมีฝ่ายที่ได้รับความเสียหายก็คือว่าพวกเราคนที่อยู่ในปัตตานีนั่นใช่ไหมกองมาเลเซียไม่จ่ายใช่ไหมไม่แต่กองพัตตาลุงกองสงครามไม่ก็จ่ายส่วนใหญ่กองที่จ่ายก็คอยยาอะไรนะที่ว่าแล้วก็มันแบ่งบางอำเภอในสมุทรเท่านั้นแหละกองศัตรูก็มาจ่ายนะครับด้วยเหตุนี้เห็นนะก็คือว่าเราก็จำเป็นต้องหยุดการใช้ความรุนแรงแล้วก็มันต้องกดดันนะครับคือพวกไหนก็คือว่ายังมีบางฝ่ายนะที่จะได้รับผลประโยชน์จากมุมศพของคนในพื้นที่นะครับเราจะโปรยแบบนี้ไหมแล้วผมไม่อยากจะทั้งถามว่างบประมาณมหาศาลนั้นที่ใช้เพื่อการเก็บไข่ที่เขาเอามาเป็นการเก็บไข่นั้นจะเป็นการใช้จ่ายที่คงหรือเปล่า
หลังจากเราต้มเต็มพวกเราแล้วเราได้หลายบ้างเราได้หลายอย่างนะครับศพก็ถูกพังผู้บาดเจ็บผู้ได้รับบาดเจ็บหลายมือคงพิการครบมือแม่ไม่เด็กกำพร้าครอบครัวและบาดแผลทางจิตใจทั้งความเศร้าความเสียใจความโง่ใจความเปลี่ยนได้นี่คือสิ่งที่เราซื้อโดยใช้งบประมาณมหาศาลนี้มา10ปีนะครับแล้วเราจะทำอีกต่อไปไหมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคนไทยนะหรือว่ารัฐบาลไทยไม่จริงใจในการแก้ไขปัญหาปล่อยแบบนี้ถึง10ปีแล้วแล้วอีก10ปีนี้อย่างผมว่าปล่อยเลยดีกว่าถ้าคุณอยากจะถือเงินเดือนส่วนนี้คุณต้องรับผิดชอบในสายตาในสายตาของคนต่างชาติอย่างนี้เป็นภาคที่ของรัฐบาลที่มันไม่น่าเชื่อเลยขาดความรับผิดชอบอย่างทั้งสิ้นถ้าหมายที่เกิดขึ้นในประเทศของตัวเองคอยมาเป็นสิบปีโดยไม่มีความจริงใจเลยนะมันทำได้ยังไงวะนี่มันเป็นคำตัดของผมนะเนี่ยเขาจะมีวัยการคงส่งสมมติก่อนแต่ว่าผมเข้าใจว่าคนในพื้นที่รู้สึกบาดเจ็บรู้สึกอะไรนะรู้สึกเจ็บใจกับการจัดการของเขาคุณแค่อ้างว่าเรื่องกับว่าเขาไม่ดูแลลูกจนดีแต่ว่าสั่งอย่างเดียวทำโน่นทำนี้ทำนี้แต่ว่าไม่เคยให้ความรักตัวลูกแล้วลูกอยากเมื่อลูกบอกว่าพ่อผมไม่อยู่ผมไม่อยากอยู่กับคุณพ่อแต่พ่อไม่ให้นี่คือประเทศไทยนะครับพ่อแม่ที่ไม่สมเหตุไม่สมอะไรนะไม่สมเหตุสมผลถ้าหากว่าอยากจะดูแลเขาใช่ไหมอยากให้เขาอยู่ที่บ้านของคุณนี่เนี่ยคุณก็ต้องดูแลนะครับอย่าเอาอย่างเดียวให้เขาทำงานแล้วก็มันจะไปเอาเงินอย่างเดียวนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผมว่าไม่ควรจะปกครองแล้วต้องทำหน้าที่ของผู้ปกครองของประเทศนี่มันเป็นรุ่นได้หนึ่งนะแต่ว่าที่ผมในสายตาของคนต่างชาตินี้เนี่ยผมเห็นนะครับเพราะฉะนั้นตัวไปนี้เนี่ยการในการแก้ไขนะอันนี้มันสุดท้ายนะครับการแก้ไขโค้งให้มีความจริงจังและถ้าเป็นไปได้ก็ความจริงใจนะครับในปัจจุบันนี้ผมเห็นว่าระบบการสันติภาพยังโอเคนะครับแต่ผมเชื่อว่ากระบวนการสันติภาพอย่างเดียวที่อาจจะนำไปสู่สันติภาพอย่างเดียวนะครับ